สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับนุชีอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็มาสปอยกันต่อในเรื่องของบุปผาวาสานจันทราศาสหรือดูกันใน E p พี1ิถึงกันเลยค่ะเมื่อเซียวไปเปิดเคล็ดวรยุทธ์ให้นางเอกได้รู้นางเอกก็เลยต้องคอยท่องเคล็ดวรยุทธ์นี้เพราะเซียวไปก็อยากให้เธอได้ฝึกฝนเอาไว้ใช้ป้องกันตัวเองด้วย และเธอก็ต้องพยายามเพราะนอกจากเซียวไปแล้วยังมีคุณหนูเฟิงกับคุณหนูเลิง่งที่มาต่อว่าว่าเธอไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหูหญินสกุลเซียวและเมื่อนางเอกเดินเข้ามาในห้องเธอก็ต้องมาเจอกับพระเอกที่มาคอยถามถ,ามถึงเรื่องเขตวรยุทธ์ก็นี่มันใกล้จะครบกาหนด3ามวันแล้วนางเอกก็พยายามหลอกล่อให้พระเอกรอไปก่อนแต่แล้วคุณชายฉินก็มายืนตะโกนถามนางเอกว่าตกลงแล้วเซียวไปได้ขอเจ้าแต่งงานหรือยัง นางเอกก็แอบเซงว่าเขาจะมาถามอะไรตอนนี้เพราะพระเอกได้ยินหมดทุกคําพูดแล้วพระเอกจึงดันตัวนางติดกําแพงแล้วก็ขู่ว่าจะฆ่านางเอกนางเอกก็เลยบอกว่าเธอไม่สนใจแล้วถ้าเธอขโมยเคบบิลวิทยมาได้เซียวไปรู้ว่าจะต้องฆ่าเธอแน่ๆแต่ถ้าขโมยไม่ได้พระเอกก็จะฆ่าเธออีกถ้าอย่างนั้นเธอขอตายตอนนี้เลยดีกว่าพระเอกได้ฟังดังนั้นแล้วก็ใจอ่อนแล้วเขาจะกลับมาหานางเอกครั้งหนึ่งเมื่อครบกำหนด3วัน ส่วนทางนาคนชายฉินเขาคิดว่านางเอกอาจจะไม่พอใจที่เซียวไปอธิบายความรู้สึกที่มีต่อน,นางเอกน้อยไปเขาจึงได้ยุยงให้เซียวไปไปซื้อไม้โยกมามอบให้กับนางเอกเป็นของขวัญและแล้วก็ถึงกําหนดสามวันของนางเอกเธอก็กลุ้มใจมากที่เธอจะหลอกพระเอกอย่างไรดีและและ้วเธอก็คิดออกเธอจะทําเคลวรยุทธ์ปลอมแล้วเอาไปให้พระเอกแทนแค่นี้เธอก็จะไม่ถูกฆ่าแล้วเธอนี้ช่างแสนฉลาดจริงๆ หลังจากนั้นเซลไปก็มาขอพบนางเอกและเขาก็ได้มอบกำไรให้กับเธอเพื่อให้นางเอกได้รับรู้ว่าสิ่งนี้มาเป็นของแทนใจของเขาและก็ไรวงนี้มันก็เคยเป็นของท่านแม่ของเขาด้วยนางเอกเห็นแล้วก็ดีใจแล้วขอให้เขาสมให้กับเธอและนางเอกก็รู้สึกว่าเซลไปช่างเอาจใจใส่เธอเป็นอย่างมากตกกลางคืนพระเอกก็ได้มาหานางเอกเพื่อมาเอาเค็บยุทธ์นางเอกเลยต่อรองว่าหากเขาได้เข้วบยุทธ์นี้แล้วขอให้พระเอกไม่ต้องมาหาเธออีก พระเอกเลยเตือนนางเอกว่าเขารู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ทุ่มเทใกับความรักแต่สุดท้ายแล้วผู้ชายคนนั้นก็หลอกใช้เธอและพระเอกก็ต่อรองให้นางเอกสวมไข่มุกเฮมันของเขาด้วยนางเอกเลยต้องยอมไปตามนั้นต่อมานางเอกจะนําเคบอรยุตัวจริงไปซ่อนเพื่อไม่ให้พระเอกมาเจอได้อีกแต่เธอกลับเห็นพ่อของเสี่ยวไปเทยาทิ้งทั้งที่เขามีอาการเจ็บป่วยแต่เขาไม่ยอมกินยา นางเอกเลยได้ไปบอกเซียวไปาจากนั้นเซียวไปก็ได้มาพบพ่อของเขาพ่อของเขาจึงได้มอบบงกดฎศิลาให้กับเซียวไปพร้อมทั้งย้ำว่าคนดาบและบงกดฎศิลาต้องอยู่คู่กันขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้และสิ่งนี้มันจะทําให้เจ้าฝึกวิชาดาบเซียวเซียวเฟิงหมิงกระบนท่าสุดท้ายได้สาเร็จและจากนั้นเซียวไปก็ฝึกฝนมาจนสําเร็จได้จริงๆต่อมาพระเอกก็ได้มาหานางเอกเพราะเขารู้แล้วว่าเคลวรยุเล่มนี้เป็นของปลอม แล้วเขาก็รู้แล้วว่าเสี่ยวไปฝึกกระบวนท่าสุดท้ายสําเร็จแล้วเขาจึงไม่ต้องการเคล็ดวรยุทธ์นี้อีกจากนั้นเขาก็บอกกับน้องเอกว่าคืนนี้เจ้าจะได้พบกับเหตุการณ์สําคัญและเหตุการณ์น,นั้นมันก็คือท่านปมุกเซียวพ่อของเสี่ยวไปเสียชีวิตแล้วเสี่ยวไปก็เสียใจกับการจากไปอย่างกะทันหันแบบนี้แล้วเขาก็รู้ว่าคงเป็นเพราะพ่อของเขามอบบงกฎศีลาให้เขาแน่ๆเพราะพ่อของเขาย้าเหลือเกินว่าคนดาบชีลาต้องอยู่คู่กันตลอดจากนั้นในงานศพของปมุกเซียว จู่ๆเจ้าสนักหลี่เพื่อนของปมุกเซียวก็ปรากฏตัวทุกคนต่างก็ตกตะลึงเพราะเจ้าสนักหลี่ได้มาเปิดเผยความจริงที่ประมุกเซียวไม่ใช่คนดีอานที่ทุกคนในยุทธภพเข้าใจตอนแรกทุกคนต่างสรรเสริญปมุกเซียวว่าเป็นคนเก่งมีความยุติธรรมเพราะเขาได้ป่าพักดาวเดือนที่เป็นพักมาได้สําเร็จแต่แท้จริงแล้วเขากลับมีความสัมพันธ์กับหุยเอ,อ๋อหรือว่าสร้างกวนหุยน้องสาวของจอมปีศาจถ้ำพันจันทรา จากนั้นเมื่อสนักหลี่เล่าเรื่องราในยุคหลังพระเอกก็แอบเข้ามาหานางเอกเขาได้ให้นางเอกได้ฟังเรื่องราวของประมุกเซียวซึ่งมันเกี่ยวข้องกับถ้ำพันจันทราและเมื่อจ้สนักหลีเล่าว่าในอดีตเขากับประมุกเซียวถูกทําร้ายและได้หุยเอ๋อมาช่วยชีวิตของพวกเขาทั้งสองคนไว้ซึ่งไขมุกเหงื่อของหุยเอ๋อมันก็สามารถช่วยชีวิตของประมุกเซียวได้และนานวันเข้าหุยเอ๋อกับประมุกเซียวก็หลงรักกันจนประมุกเซียวมีรูปดอกบัวตรงหน้าอกและหุยเอ๋อก็ได้มอบมงกศลให้กับประมุกยว เมื่อวิชาดาบเฟิ่งหมิงพนวกกับปงกดศิลาประมุกเซียวจึงสาเร็จวิชาดาบเซียวเซียวเฟิ่งหมิงกระบวนท่าสุดท้ายได้และนี้มันก็สื่อถึงใจคนได้เมื่อเจ้าของดาบมีความรักพวกเขาก็ได้ยินเสียงหัวใจของดาบซึ่งแม่ของเซียวไปคงไม่เคยได้ยินแบบนี้เพราะประมุกเซียวรักหุยเอ๋อจากใจจริงแต่สุดท้ายแล้วปมุกเซียวก็เลือกความถูกต้องเมื่อเขามารู้ที่หลังว่าหุยเอ๋อคือน้องสาวของจอมปีศาจเขาจึงได้ใช้วิชาดับเซียวเซียวเฟิ่งหมิงฆ่าล้างพักดาวเดือนจนหมดสิ้น และหุยเอ๋อก็รู้สึกเสียใจกับการกระทาของตัวเองที่นางเองเป็นคนมองบมงกุฎชีลาให้กับประมุกเซียวแต่สุดท้ายแล้วประมุกเซียวก็มาฆ่าพีช่ชายของนางและหลังจากนั้นประมุกเซียวก็มีชื่อเสียงโด่งดังเพราะปราพักมาได้สาเร็จและเขาก็ได้แต่งงานกับแม่ของเซียวปแต่หัวใจของเขากลรักหุยเอ๋อมาตลอดหลังจากเจ้าชนักหลีเล่าจบเขาก็ฆ่าตัวตายเพราะชีวิตเขาอยากที่จะประกาศความชั่วร้ายของประมุกเซียวให้คนอื่นได้รับรู้หลังจากจบงานเซียวปก็ไม่ยอมพบหน้าใครอีก นางเอกจึงตามไปปอบเขาแล้วบอกว่าเรื่องความรักมันไม่มีถูกผิดแม้ปรมุกเซียวจะดูเหมือนผิดต่อสร้างกวนหุยแต่เขาไม่ผิดต่อการได้ชื่อว่าเป็นจอมยุทธจากนั้นนางเอกก็ได้บอกว่าจะเล่นกลให้เสียวไปดูและเธอก็ได้เก็บดาวมาให้เขาหนึ่งเม็ดดาวเม็ดนี้มันก็คือตัวหมาที่แทนเรื่องความรักปรมุกเซียวคงไม่อยากให้ลูกหลานเดินทางผิดแบบเขาเขาคงอยากให้ลูกหลานได้ยึดมั่นในความรักที่แท้จริงทั้งนั้นพระเอกเขาก็เศร้าใจที่ต้องมาได้ยินเรื่องพักดาวเดือน ผู้กุมกดเย่ก็บอกว่าตอนนี้จะให้กำจัดนางเอกไหมเพราะเธอรู้ความลับของพวกเรามากไปแล้วแต่พระเอกบอกว่าไม่ต้องจากนั้นพระเอกก็ได้ไปจัดการกับฟู่โหลเขาได้มอบจดหมายให้กับฟู่โหลแล้วบอกว่ามีคนเจอผลฉางเซิงแล้วและให้ฟู่โหลไปตามจดหมายนี้ส่วนคณะสำนักเฟิ่งหมิงพวกเซวไปก็ได้ข่าวว่ามีคนชายสือเจอผลฉางเซิงแล้วซึ่งคุณชายสือคนนี้คือคนเดียวกับที่เคยเปิดเผยเคบะรยุสกุลซูมาก่อน คุณชายสื่อคนนี้คงไม่ใช่คนธรรมดาแน่ๆจากนั้นพวกเสี่ยวไปจึงตัดสินใจจะไปตามผลชังเซิงกลับมาให้ได้ตกดึกนางเอกก็ได้มาคุยกับเสี่ยวไปนางเอกก็มาย้ำกับเสี่ยวไปว่าคุณธรรมและความรักไม่สามารถที่จะทำได้โดยไม่รู้จักความรักมาก่อนเสี่ยวไปเป็นคนมีคุณธรรมสูงส่งและท่านก็ต้องรู้จักความรักด้วยและครั้งนี้เสี่ยวไปก็ดูเหมือนจะเข้าใจเรื่องความรักมากขึ้นเพราะเขาได้พูดกับนางเอกว่าความรักก็เปรียบเสมือนภายเรือทวนน้ำหากไม่พยายามก็จะถดถอย และนางเอกก็ได้ยินเสียงหัวใจของดาบเฟิ่งหมิงก็เพราะว่าเจ้าของดาบหัวใจเต้นแรงจนดาบเฟิ่งหมิงส่งเสียงดังหัวใจเต้นออกมาจากนั้นเซียวไปก็ทนไม่ไหวเขาจึงได้สารภาพรักกับนางเอกว่าเขาชอบเธอเขาอยากให้นางเอกเรียกเขาว่าสามีไปตลอดแต่พอนางเอกได้ยินคําบอกรักจากเขาเธอกลับไม่ดีใจเธอคิดว่านี่หรอคือความรู้สึกเรื่องความรักซึ่งสุดท,ท้ายแล้วเธอก็ได้ตอบรับรักของเสียวปไปเพราะว่าเธอเข้าใจเป็นแบบนั้นณกลางดึก เจ้าสำนักเหลิงได้มาสังหารเจ้าสำนักเฟิงตายเพราะเขาต้องการครอบครองผลชังเซิงแต่เพียงผู้เดียวและพระเอกก็ได้มาเจอฉากเด็ดนี้พอดีหลังจากนั้นเจ้าสำนักทุกคนก็ได้เดินทางไปที่เมืองที่มีการประมูลผลชังเซิงรวมถึงเสี่ยวไปกับนางเอกด้วยและนางเอกก็ได้มาบังเอิญเจอหูหยินของฟู่หลเข้าพอดีหูหยินจนึงชวนนางเอกไปที่หุบเขาชวนฉีด้วยกันเพราะตอนนี้ฟู่หลไม่อยู่เมื่อนางเอกมาที่นี่เธอก็ได้ออกมาเดินเล่นในสวนดอกไม้จากนั้นพระเอกก็ปรากฏตัว นางเอกก็บอกว่าให้เขาปล่อยเธอไปเถอะตอนนี้พระเอกก็ไม่ได้อยากได้เคลวรยุธ์แล้วแล้วเราก็ไม่ใช่พี่น้องกันสักหน่อยซึ่งพระเอกก็หาเหตุผลไม่ได้เหมือนกันว่าทําไมเขาจะต้องมาเจอนางเอกด้วยความรู้สึกที่พระเอกมีต่อนางเอกมันก็ล้นออกมาจนเขาต้องคอยมาอยู่ใ,ใกล้ๆนางเอกและจากนั้นจูๆ่ๆพระเอกก็กอดน,นางเอกแล้วก็จูบนางอย่างดุดดืม่มจนนางเอกก็ตกใจเหมือนกันที่เขาทําแบบนี้ ต่อมาเมื่อคนของฟูโหรู้ว่านางเอกมาที่หุบเขาชวนฉีลูกสึนของเขาจึงจะมาจับตัวนางเอกเพราะเธออาจรู้เรื่องของผลช้างเซิงนางเอกพอรู้เข้าจึงได้รีบหนีออกมาก่อนแต่แล้วพวกนั้นก็ตามล่าเธอไม่หยุดนางเอกนึกขึ้นได้จึงได้หยิบไข่มุกเหมันออกมาแล้วก็ท่องคาถาชุนฮาวาชิวเย่ยจะทิศสุดลงเมื่อใดและนางเอกก็โดนพวกลูกน้นองฟูโหตีสลบแต่ว่าพระเอกก็มาช่วยเธอได้ทันเมื่อพระเอกพานางเอกมาพักที่ถ้ำพันจันทรา พระเอกก็บอกว่าเขาได้วางแผนไว้เพื่อทดลองใจของเสี่ยวไปว่าระหว่างดาบเฟิง่งหมิงกับนางเอกสรุปแล้วเสี่ยวไปจะเลือกอะไรและเขาก็ได้ส่งกํบลาหยกอันที่เสี่ยวไปเคยให้นางเอกไว้ไปให้เสี่ยวไปดูพร้อมทางนัดเสี่ยวไปามาที่ถ้ำปันจนทาในเวลาเดียวกับที่จะมีการประมูลผลฉางเซิงซึ่งจริงๆแล้วพวกของเสี่ยวไปามาในเมืองนี้เพื่อมาดูความเรียบร้อยของงานประมูลพวกเขากลัวว่าคนในยุทธภพจะเกิดการแย่งชิงผลฉางเซิงกันเองเสี่ยวไปเลยต้องมาคุมงานด้วยตัวเอง แต่เมื่อเขาได้รับจดหมายจากพระเอกว่าให้เอาดาบฟึ่งหมิ่งไปแลกกับนางเอกเซียวไปจึงได้ลังเลว่าจะเลือกอะไรดีส่วนานางเอกก็เกิดความไม่แน่ใจว่าเซียวไปจะมาช่วยเธอไหมพระเอกก็ยุยงเธอว่าเราคงจะได้รู้กันสักทีว่าเซียวปยรักเซียวชุนทวาจริงหรือไม่ทางด้านเซียวไปเขาก็ได้บอกกับุลชายฉินให้ไปดูงานประมูลผลชังเซิงก่อนส่วนเขาตัดสินใจแล้วเขาจะไปช่วยนางเอกที่ทำพันจันทราเองและเซียวไปก็ลุยเดี่ยวมาที่นี่จนได้ พระเอกก็ไม่อยากจะเชื่อว่าเซวไปจะยอมเสียชละดาเฟิ่์หมิงจริงๆส่วนเซวไปก็ได้บอกกับพระเอกว่าให้ปล่อยชุนทวาซะเขายอมมอบด่าเฟิรหมิงให้กับพระเอกแล้วจากนั้นพระเอกเห็นว่าไม่สนุกแล้วที่จะแกล้งนางเอกต่อไปเขาจึงได้ส่งตัวนางเอกคึนให้กับเซลไปส่วนเซลไปที่โยนดับไปให้พระเอกเพื่อแลกกับชุนทวาเขาก็ใช้กําลังภายในดึงดับกลับมาพร้อมทั้งช่วยให้นางเอกออกมาจากถ้ำพันจันทาได้ณนะงานประมูลผลช้างเซิงคุณชายสือไม่ยอมปรากฏตัวแต่ให้ทุกคนมารวมกันที่ลานประมูล จากนั้นเขาก็ประกาศว่าหากใครในที่นี้อยู่รอดจนถึงรุ่งเช้าคนนั้นก็จะมีสิินได้ผลชางเซิงไปบรรดาคนในยุทธภพที่อยากจะครอบครองผลชางเซิงอยู่แล้วก็เลยลงมือฆ่ากันเองเพื่อจะได้อยู่รอดแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นซึ่งเจ้าสำนักเหลืองก็แอบหนีออกมาจากลานนี้ก่อนเพื่อเขาจะได้อยู่รอดเป็นคนสุดท้ายจากนั้นเมื่อเสี่ยวไปกับนางเอกกาลังเดินทางมาที่ลานประมูลนางเอกก็เกิดความสงสัยว่าหากเสี่ยวไปต้องแลกเธอกับดาบเฟืง่งหมิงจริงๆเสี่ยวไปจะเลือกอะไร และเซียวไปก็ตอบว่าเขาไม่ยอมเสียทั้งสองอย่างเขามั่นใจอยู่แล้วว่าเขาต้องช่วยนางเอกกลับมาได้และก็จะไม่เสียดาเฟิงหมิงไปอย่างแน่นอนทานั้นพระเอกเมื่อนางเอกจากไปเขาก็พร่ำเพ้อถ,ถึงเธอในเมื่อที่นี่ไม่มีนางเอกแล้วเขาก็รู้สึกเบื่อหน่ายยิ่งนักเมื่อเซียวไปกับนางเอกมาถึงที่งานประมูลพวกเขาก็มาเจอฉากสวดกันตะกรรมของคนในยุทธภพ,พที่ต่างฆ่าแกงกันเองเพราะความโลภอยากได้ผลฉงังเซิงหลังจากนั้นเซียวไปก็ได้พานางเอกเข้าไปในห้องลับ เพราะคุณชายฉินได้วางสัญลักษณ์ไว้ให้พวกเขาหนาห้องลับเจ้าสำนักเลื่องได้มาพบกับคุณชายสือเขาต่อรองว่าในเมื่อคุณชายสือได้ส่งจดหมายให้เขาคนเดียวถ้าอย่างนั้นก็ให้คุณชายสือมอบผลทางเสิร์งให้เขาสะแต่คุณชายสือก็ไม่ยอมมอบผลทางเสิร์งให้เขาดังนั้นเขาจึงใช้พลังฆ่าคุณชายสือแล้วก็เพิ่งมารู้ว่าคุณชายสือคนนี้เป็นแค่หุ่นเชิดจากนั้นทั้งฟู่โหลคุณชายฉินและพักคพวกก็ได้มาเจอห้องลับนี้เข้าและคุณหนูเฟิงก็ได้เห็นว่าในห้องนี้มีโลงศพ ซึ่งศพในนั้นมันก็คือเจ้าสํานักเฟิงพ่อของนางเจ้าสานักเหลิงที่เป็นฆาตการตัวจริงที่ฆ่าเจ้าสานักเฟิงตายก็ได้บบยความผิดว่าฟู่หลมาเป็นคนฆ่าเจ้าสำนักเฟิงตายคือเจ้าสานักเหลิงชั่วมากๆนะเขาทาเป็นเหมือนว่าเขาอยู่ฝ่ายธรรมะต่อต้านอาธรรมแต่เขาเองกลับเป็นคนฆ่าเจ้าสำนักเฟิงเพื่อสนิทข,ของตัวเองตายและเขาก็ฆ่าคนในตระกูลฮาวาของนางเอกด้วยแล้วเขาก็โยนความผิดทั้งหมดให้กับฟูห่หลซึ่งคนในที่นี้ไม่มีใครรู้เรื่องเพราะเขาจึงได้อาคาตแแขนฟูห่หล จากนั้นเมื่อคุณหนูเฟิงสัมผัสลงศพนางก็โดนยาพิษพวกเสี่ยวไปจึงได้พาคุณหนูเฟิงออกมารักษาก่อนหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นทุกคนต่างก็เศร้าสลดใจกับการฆ่าฟันของคนอายุทธภพแค่ผลไม้ลูกเดียวแต่ใน,นเมื่อความโลภครอบงำจิตใจพวกเขาจึงได้เข็นฆ่ากันแบบนี้รวมถึงนางเอกด้วยนางถึงกับนอนไม่หลับเมื่อนึกถึงฉากในงานประมูลวันนั้นพระเอกที่คิดถึงนางเอกใจจะขาดเขาก็ได้แอบเข้ามากอดเธอเพื่อกล่อมให้เธอได้นอนหลับให้สบาย รุ่งเช้าไม่มีหมอคนไหนร,รับรักษาอาการของคุณหนูเฟิงเลยคุณหนูเหลิงเพื่อนสนิทของคุณหนูเฟิงจะได้มโหฟู่โหลที่มันมีแผนการชั่วร้ายแบบนี้โดยที่คุณหนูเหลิงไม่รู้เลยว่าพ่อของตัวเองนั่นแหละที่เป็นคนอยู่เบื้องหลังแผนการทั้งหมดคุณหนูเหลิงได้ตามไปล้างแค้นฟู่โหลแต่ก็บาดเจ็บกลับมานางเอกที่ยังไม่รู้ว่าใครกันที่เป็นคนอยู่เบื้องหลังเธอก็คิดว่าหรือว่าคนที่วางยาพิษคุณหนูเฟิงจะเป็นสร้างกวนชิวยเย่ จากนั้นเธอก็ได้วางแผนขอเข้าไปอยู่กับพระเอกในถ้ำพันจันทราเพื่อจะได้สืบหายาถอนพิษให้ได้แต่เธอก็อยู่ที่นี่อย่างลําบากเพราะที่นี่มันค่อนข้างที่จะหนาวมากซึ่งพอพระเอกรู้เรื่องเขาจึงได้ใช้พลังทําให้ร่างกายของนางเอกอบอุ่นทางนะนเซียวไปกับคุณชายฉินก็มาตามสืบเรื่องในงานประมูลเพราะคุณชายฉินเจอเข็มฝังหุ่นเชิดในงานซึ่งเข็มนี้มันเคยเป็นวิชาของหมอเทวดามาก่อนแต่ตอนนี้หมอเทวดาเสียชีวิตไปแล้ว ณถ้ำพันจันทรานางเอกก็ยังคงเศร้าโศกกับหายนะในงานประมูลผลช้างเซิงพระเอกก็คอยปลอบใจเธออยู่ข้างๆและจากนั้นนางเอกก็ไม่ลืมว่าจะต้องทําตามภารกิจเธอพยายามที่จะหลอกถามพระเอกเรื่องยาถอนพิษเพราะในถ้ำพันจันทรามีทั้งสมุนไพาย,ยาพิษและก็ยาถอนพิษนานาชนิดจนพระเอกได้ถามนางเอกว่าตอนนี้น้องกําลังสงสัยพี่อย่างนั้นหรอว่าพี่อาจจะเป็นคนอยู่เบื้องหลังงานประมูลและก็เป็นคนวางยาพิษขุนหนูเฟิง คือจริงๆแล้วพระเอกรู้ทุกอย่างว่านางเอกหลอกเขาแต่พระเอกก็แค่แกล้งเล่นไปตามน้ำเท่านั้นและนางเอกก็แค่แกล้งบอกว่าไม่ๆเธอไม่เคยสงสัยพี่ชายเลยเธอรู้ว่าพี่ชายมักจะมีความลับอยู่เสมอแต่พี่ชายก็ไม่เคยทําร้ายเธอสักครั้งแถมพี่ชายคนนี้ยังคงคอยปกป้องเธออยู่ตลอดด้วยและเมื่อนางเอกรอดมาจากเหตุการณ์นี้ได้เธอก็บังเอิญเจอห้องยาของ่านพันจันทราแต่หายาถอดพิษเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ เธอจึงได้ดิบยาเมาไม้สามวันมาก่อนเพื่อมามอมเล่าพระเอกให้ได้จากนั้นพระเอกจึงอ้อนให้นางเอกป้อนเล่าให้กับเขานางเอกจึงได้ยื่นจอกเล่าให้เขาดื่มแต่พระเอกกลับบอกว่าป้อนแบบนี้ตั้งหากจากนั้นเขาก็ป้อนเล่าให้นางเอกดูด้วยปากของเขาเองจริงๆแล้วพระเอกรู้ทุกการการะทําของนางเอกเขาได้บอกนางเอกว่าแต่ละคําพูดของนางเอกที่พูดกับเขาล้วนหลอกลวงพี่ชายคนนี้จนเขาไม่รู้แล้วว่าประโยคไหนจริงประโยคไหนปลอม แล้วเขาก็รู้ว่ายาในห้องยามันหายไปหนึ่งขวดซึ่งยานั้นมันไม่ใช่ยาเม,มามอยสามวันแต่มันเป็นยาปุกกำนัดต่างหากทางั้นฟู่โหลเขาก็มาสืบได้เหมือนกันว่ามีการใช้เข็มฝังหุ่นเชิดเขาจึงได้ตามไปสืบถึงต้นตอน,ตอน,นั่นก็คือที่บ้านของผู้เอาโสหยางส่วนทางด้านนางเอกที่ได้ฟังคำพูดของพระเอกแล้วเธอจึงได้ยอมบอกออกไปว่าจริงๆแล้วเธอมาตามหายาถอนพิษเพราะสะกุลเซียวทำให้เธอโดนพิษพิษนี้มันอาจทำให้แพร่ไปถึงคนอื่นได้ พระเอกได้ฟังดังนั้นก็ไม่เชื่อเขาจึงบอกว่าเขาขอลองพิสูจน์หน่อยจากนั้นเขาก็จุบนางเอกอีกครั้งครั้งนี้เขาย้ำเตือนกับนางเอกว่าพี่ชายคนนี้ร่วงเกินเจ้าได้เพียงคนเดียวเท่านั้นจากนั้นพระเอกจึงยอมมอบยาถอนพิษกับนางเอกนางเอกได้ยาถอนพิษนี้แล้วจึงนำกลับไปให้คุณหนูเฟิงแล้วก็รักษาคุณหนูเฟิงได้สำเร็จแต่ทุกคนก็สงสัยว่านางเอกไปเอายาถอนพิษมาได้ยังไง ซึ่งพระเอกก็ได okay. ้วางแผนไว้แล้วเขาได้ส่งให้คนเอายาถอนพิษนี้ไปแจกจ่ายให้กับตามร้านค้าต่างๆทั่วไปเพื่อให้ทุกคนสามารถหาซื้อได้และนางเอกก็จะไม่โดนสงสัยเรื่องนี้เมื่อเหตุการณ์หลายๆผ่านไปคุณชายฉินก็ได้มาถามเซียวไปกับนางเอกว่าพกเขาจะมีแผนการอะไรต่อไปอีกเซียวไปก็บอกว่าผลฉางเซิงส่วนนางเอกก็พูดพร้อมกันว่าจัดงานแต่งงานและเมื่อนางเอกได้ยินเซียวไปคิดถึงแต่เรื่องยุทธภพ เธอเลยต้องพักเรื่องงานแต่งไปก่อนแล้วก็คิดแผนการให้กับเสียวไปว่าเราควรจะหาผลฉางเซิงปลอมในเมื่อทุกคนไม่เคยเห็นผลไมน้นี้เราก็แค่สร้างมันขึ้นมาแล้วก็ทํำลายมันต่อหน้าทุกคนเพื่อไม่ให้เกิดการแย่งชิงกันได้อีกพวกเขาจึงร่วมมือกันสร้างผลฉางเซิงปลอมขึ้นมาและจากนั้นเสียวไปก็มาขอน้งเอกแต่งงานเทียบเชิญต่างๆก็ได้ส่งไปที่สํานักทั่วยุทธภพ เมื่อพระเอกได้ยินเรื่องนี้เขาก็เสียใจเป็นอย่างมากที่เขาทําเพื่อนางเอกทุกอย่างแต่นางเอกจะหนีเขาไปแต่งงานกับคนอื่นโดยไม่บอกเขาสักคําซึ่งเรื่องนี้ก็น่าสงสารพระเอกเป็นอย่างมากที่นางเอกเริ่มที่จะรู้ใจตัวเองแล้วว่าเขามีความรู้สึกกับพระเอกมากกว่าเสี่ยวไปแต่ในเมื่อเสี่ยวไผ่แสนดีขนาดนี้นางเอกก็เลยเกิดความสับสน ต้องไปตามลุ้นกันต่อใน E ีีหน้านะคะเพราะขอบอกว่า E ีพหน้าคอยลุ้นจริงๆเพราะนางเอกรู้ใจตัวเองแล้วและจะเกิดฉากหวานของนางเอกกับพระเอกมากแค่ไหนไปตามกันต่อใน E ีพีหน้ากันเลยดีกว่าค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้กันดีกว่านะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย